แต่เรื่องนี้ก็ต้องขยายความสวีทของคู่ณเดชน์ยาย่าค่ะเพราะว่าล่าสุดมีแฟนคลับแชร์ภาพนี้นี่เลยเด็กหยามเด็กหยามเออน่ารักค่ะคือไปเที่ยวด้วยกัน2คนไม่ใช่แค่เมืองนอกเลยนะคะเปิดตัวที่สยามเนี่ยแหละค่ะไปเตรียมตัวซื้อของวันแม่น่ารักอ่ะจับมือจูงกันเพราะว่ากลัวจะโดนแบบข้ามถนนรถชนสวีทจริงๆไม่เชื่อไปฟังน้องยาย่าเปิดใจเรื่องนี้กันเลยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะไปหลายที่มากเลยค่ะใช่ค่ะแบบได้เป็นเด็กเมืองหนึ่งวันว่างชนกันน้อยค่ะก็แบบภาระทั้งหมดเตรียมของวันแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปซื้อกำลังจะข้ามถนนค่ะใครชอบคะเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งๆค่ะปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างงี้อีกคู่นึงยังไงรถมันเยอะไงในกรุงเทพก็ต้องเดินจับมือกันบ้างอะไรบ้าง